เช้าที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเขาปั่นจักรยานกันที่เทศบาลตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางคือโครงการร่วมใจกันปั่นเพื่อพ่อนะครับชื่อว่าไหว้เจ้าพ่อพญาไมปั่นเทิดไทยองค์ภูมินเยือนถิ่นวีรชนนะครับอันนี้ก็มีคนมาเยอะแยะมากมายนะครับมานำเอาจักรยานมาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่บรรยากาศก็คึกคักมากนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานมากครับเส้นทางจากเชียงกลางไปทุ่งช้างผ่านถึง3เนินด้วยกันนะครับผมก็ไปยำแย่บริเวณทั้งเนินที่3เนี่ยนะครับท่านนายกที่นายกองค์การบริหารจังหวัดต้องมาช่วยกันนะครับแต่ก็ได้บรรยากาศดีนะครับเริ่มตั้งแต่นู่นแล้วครับตี5นะครับปล่อยโครงการกันผู้คนไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานนะครับไปสิ้นสุดที่หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งช้างนะครับแล้วก็มอบรางวัลกันที่นั่นนะครับจับสลากรางวัลสนุกสนานมากครับแล้วก็มีมอบเสื้อกันนะครับแล้วก็มอบจักรยานนะครับก็เป็นโครงการที่ถวายราชการะพระบาทสมเด็จเจ้าหัวนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยนะครับเรื่องการใช้จักรยานนี่สำคัญมากเพราะว่าต่อไปนี่ผมคิดว่าจังหวัดน่านเรานี่นะครับเราช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับผมเคยไปในต่างประเทศนะครับประเทศที่เขาขุดน้ำมันเองได้เขาก็ใช้จักรยานนะครับอย่างประเทศเดนมาร์กประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนะครับมีแต่ประเทศไทยนะครับผลิตน้ำมันไม่ได้แต่ก็ใช้แต่รถยนต์กันมากมายเพราะนั้นเรากลับมาใช้จักรยานกันในช่วงระยะเวลาเส้นทางสั้นๆไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าจักรยานนี่ปัจจุบันนี่ปลอดภัยกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์นี่อุบัติเหตุนี่ส่วนใหญ่เกิดจากมอเตอร์ไซค์แต่ยังไม่เคยเห็นอุบัติเหตุที่เกิดจากจักรยานนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยในเรื่องของการใช้จักรยานนอกจากเรื่องของสุขภาพอนามัยที่เราได้สร้างสุขภาพที่ดีแล้วนะครับยังสร้างความสามัคคีด้วยนะครับปั่นจักรยานกันไปพูดคุยกันไปนะครับก็อยากจะเชิญท่านผู้ฟังครับเสาร์ที่11ธันวาคมไปนู่นเลยครับที่ว่าหน้าที่การเพื่อนาน้อยครับไปอีก6กิโลเมตรปั่นกันไปที่เสาดินนาน้อยเสาดินนาน้อยจะมีธรรมชาติที่สวยงามและใครยังไม่เคยเห็นต้นดิกเดียมอยู่ตรงเสาดินนาน้อยก็ลองไปดูกันนะครับบ้านเรามีของดีๆเยอะครับวันเสาร์ที่18ธันวาคมครับที่ควงเมืองหน้านี่เองนะครับกลางเมืองเลยครับท่านผู้ฟังครับปั่นไปไหว้สามหาราชพระธาตุแช่แห้งนะครับ 8.19 กิโลเมตรแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วัดพระธาตุแช่แห้งโครงการดีๆอย่างนี้อยากให้ท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมลองไปนำจักรยานครับไม่ต้องเป็นจักรยานคุณภาพดีอะไรหรอกครับจักรยานที่ใช้ในชีวิตประจำวันท่านนะครับไปปั่นกันแล้วก็ใช้เป็นพาหนะในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องของแอลน่านกับงานกาชาดนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเพื่อไปแถลงข่าวที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นการเปิดศักราชเทศกาลท่องเที่ยวน่านอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ในงานนี้นะครับเราก็มีการจัดงานแอลน่านกับงานกาชาด2553นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับที่บริเวณบ้านพักผู้การจังหวัดนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเมื่อวานนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมบริจาคสิ่งของให้กับร้านกาชาดเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปีนี้ได้รับทั้งสิ่งของทั้งเงินบริจาคนะครับเพื่อเป็นสิ่งของรางวัลที่จะออกมัชชากาชาดหรือสลากจับหรือไปสอยหรือไปช้อนมัชชากาชาดในร้านกาชาดในงานกาชาดจังหวัดน่านที่จัดขึ้นในวันที่14ธันวาคมถึงวันที่23ธันวาคมนะครับในการนี้ก็มีหน่วยงานทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนนะครับนำเอาสิ่งของมาบริจาคกันล้นนะครับต้องขอขอบคุณนะที่นี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งปีนี้นะครับที่ร้านกาชาดที่จะให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่จะมาเที่ยวงานกาชาดไปสอยรางวัลกันนะครับหรือไปช้อนรางวัลมัชชากาชาดกันนี่ปรากฏว่ามีคนมามอบจักรยานยนต์ถึงหรือมอเตอร์ไซค์ถึง11คันนะครับแล้วก็เป็นเงินสดอีกยังไม่ได้ซื้ออีกนะครับแต่ว่าที่เป็นจักรยานยนต์แล้วนะครับเวลานี้ได้ถึง11คันนะครับแล้วก็มีตู้เย็น15เครื่องครับเครื่องซักผ้า1เครื่องรถจักรยานนะครับเอาไว้ปั่นเอาไว้ใช้กันนะครับ
123คันพัดลม72ตัวหม้อหุงข้าว39ตัวเตาแก๊ส1อันครับกระติกน้ำร้อน13อันเตารีด13อันวิทยุเทป2เครื่องเครื่องปั่นน้ำผลไม้2เครื่องเครื่องเล่น DVD 1เครื่องไมโครเวฟ1เครื่องหลอดไฟฟ้า5กล่องครับชุดสแตนเลส1ชุดผ้าห่ม159ผืนครับผ้าห่มถุงใหญ่2ถุงผ้าปูที่นอนผ้านวมอีกชุด1เครื่องนอนซาติน4ผืนเครื่องนอนปิกนิก13ผืนมุ้ง2หลังหมอน7ใบผ้าห่มขนหนูอีก2ผืนนะครับเสื้อกันหนาว29ตัวกระติกน้ำแข็ง4อันที่เสียบมีดนะครับของปราไม้มาให้อีกนะครับ45อันครับก็มากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ยังมีขันเงินอีก2อันนะครับหมวกกันน็อกถุงเสื้อผ้าเครื่องกีฬานะครับเก้าอี้หวายมีกีต้าร์2ตัวนะครับแล้วก็มีเงินสดมาบริจาคอีก 350,000 บาทนะครับให้กับกาชาดปีนี้แหมล้นจวนเลยนะครับสำหรับศรัทธาที่พี่น้องมีให้กับงานการกุศลต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนนะครับที่ได้มามอบให้ผมก็กล่าวขอบคุณไม่หมดทุกท่านนะครับแต่ว่าก็กล่าวรวมๆนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับจากใจที่อยากจะเห็นน่านของเรานำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาช่วยคนที่ด้อยโอกาสคนยากคนจนคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับเราก็คิดว่าสิ่งของเหล่านี้ก็จะนำไปนะครับนำไปที่ร้านกาชาดแล้วก็มอบให้ท่านผู้ฟังและนักท่องเที่ยวผู้เที่ยวชมงานได้ไปซื้อมัจฉากาชาดแล้วก็จับสลากรางวัลกันนะครับจะออกรางวัลมอเตอร์ไซค์ทุกคืนนะครับออกให้ได้ทุกคืนนะครับผมอยากจะให้รางวัลออกมากๆทุกคืนเพื่อให้พี่น้องได้ใช้แล้วก็จักรยานตู้เย็นอะไรออกทุกคืนนะครับอย่างตู้เย็นนี่ก็จะออกคืนละ1หลังจักรยานก็น่าจะได้สักคืนละ10คันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับบัตรใบละ20บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เงินที่ได้จากเงินบริจาคที่เป็นเงินสดก็จะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้ในกิจการกาชาดก็จะมีการแถลงจำนวนเงินที่ได้เพื่อให้พี่น้องท่านผู้ฟังได้ทราบโดยทั่วกันนะครับในเรื่องของแอลน่านกับงานกาชาดซึ่งพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับครับเดือนนี้อย่างที่ผมเกริ่นท่านผู้ฟังว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนพรุ่งนี้ก็เข้าสู่ธันวาคมอยู่ไม่นานก็จะถึงเทศกาลปีใหม่แต่ก่อนถึงปีใหม่เป็นเดือนมหามงคลของประสบนิกรชาวไทยของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมที่เทิดพระเกียรติมากมายนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับวันสำคัญคือวันที่5ธันวาคมครับท่านผู้ฟังนะครับเราก็จะมีการจัดงานตั้งแต่เช้าตักบาตรที่ขวงเมืองครับเริ่มตั้งแต่6โมงเช้า7โมงเช้าเป็นต้นไปท่านผู้ฟังเตรียมตัวไว้ครับตักบาตรถวายเป็นราชกุศลนะครับที่ขวงเมืองไปกันเยอะๆครับไปให้เห็นว่าเราจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวนะครับก่อนหน้าจะถึงก็จะมีหลังจากนั้นก็จะมีตอนช่วงสายๆวันที่5ธันวาคมก็จะมีงานเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริสุทธิ์ราชการนะครับก็ข้าราชการแต่งกายเต็มยศนะครับพี่น้องประชาชนแต่งกายสุภาพนะครับก็ไปร่วมกันที่หอประชุมส่วนตอนเย็นครับไปที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านครับไปร่วมกันร้อยเรียงดวงใจของเรารวมกันจุดเทียนถวายพระพรในตอนเย็นครับวันที่5ธันวาคมนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังครับวันที่3ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็มีกิจกรรมวันรักสวนภูมิรักน่านครั้งที่9ซึ่งสวนภูมิรักน่านนี้เป็น1ใน6ของสวนภูมิรักทั่วประเทศกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่ 8:00 น.เป็นต้นไปที่สนามหญ้าโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาแผนกมัธยมในงานนี้ก็มีกิจกรรมทางวิชาการแสดงนิทรรศการประกวดเรียงความการแข่งขันเปตองผู้สูงอายุใน28ชุมชนในเขตเทศบาลน่านนะครับจัดเป็นปีที่9แล้วก็ฝากท่านผู้ฟังที่จะไปร่วมงานที่สวนภูมิรักน่านที่สนามหญ้าโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษานะครับสวมเสื้อสีชมพูไปพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับเป็นข่าวชาวบ้านกันนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่3ก็ยังมีกิจกรรมอีกนะครับมีกิจกรรมปล่อยพันปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ที่บ้านน้องครกบ้านน้องน้ำครกตานชุมบ้านตานชุมตำบลตานชุมอำเภอเวียงสานะครับก็จะมีการปล่อยพันธุ์ปลานะครับซึ่งจะปล่อยจำนวนมากด้วยกันนะครับเพื่อเป็นพระราชกุศลและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดน่านจะจัดสรรพันธุ์ปลาถึง599,999 ตัวก็จะมีปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลาตะเพียนปลานิลปลายี่สกนะครับการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อยังไปแหล่งน้ำต่างๆนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังว่าเมื่อปล่อยไปแล้วก็อย่าไปจับหรือไปทำลายนะครับอย่าไปใช้กระแสไฟฟ้าหรือยาเบื่อไปจับสัตว์น้ำงดการจับปลาในช่วงฤดูน้ำแดงนะครับเพราะว่าช่วงฤดูที่ปลากำลังวางไข่3ธันวาคมเช่นเดียวกันนะครับตอนเย็นเวลา 17:00 นมีการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นงานมหามงคลรับโชคใหญ่ปีเถาะณวัดพระธาตุชะแห่งอำเภอภูเพียงซึ่งปีที่ถึงนี้เป็นปีเถาะเป็นปีพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับและก็เป็นการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผู้สนใจไปร่วมกิจกรรมมหามงคลนี้ได้ที่วัดพระธาตุชะแห่งตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปในวันที่3ธันวาคมนะครับนุ่งขาวห่มขาวครึ่งท่อนก็ได้นะครับเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเครื่องแบบหน่วยงานองค์กรหรือแต่งกายสุภาพไปร่วมสวดมนต์มีบทสวดมนต์แจกด้วยนะครับและบทสวดมนต์นี้เป็นบทที่ได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับอันนี้ก็เป็นบทสวดมนต์โดยเฉพาะเลยนะครับท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยใช้บทสวดมนต์เป็นบทสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วก็ปีนี้ปี2564เป็นปีเถาะครับผู้ที่เกิดปีเถาะต้องไปทำบุญที่วัดแช่แห้งส่วนผู้ที่ไม่ได้เกิดปีเถาะก็ไปรับโชคที่วัดแช่แห้งเช่นเดียวกันนะครับเสาร์ที่4ธันวาคมที่ถึงนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษาเมืองงาช้างดำมินิมาราธอนนะครับที่วัดพระธาตุชะแห่งเช่นเดียวกันนะครับในวันเสาร์ที่4ธันวาคมนะครับตั้งแต่ 5:30 นนะครับมีการวิ่งมินิมาราธอน3ระยะด้วยกัน 5.6 กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับผมก็จะไปร่วมวิ่งกับเขาด้วยสักประมาณ 5.6 กิโลเมตรก็พอนะครับส่วนใดท่านใดที่วิ่งได้10กิโล20กิโลก็เชิญเลยนะครับเตรียมตัวกันไว้ฝึกร่างกายกันไว้นะครับไปวิ่งเฉลิมพระเกียรติกันนะครับสำหรับในวันนี้ตอนเช้านะครับเดี๋ยวจบรายการนะครับผมก็จะไปร่วมงานกาดสุขภาพดีวิถีน่านเขาจะจัดกันที่บริเวณขวงเมืองนะครับบริเวณขวงเมืองซึ่งก็นำเอาความรู้ในเรื่องของปัญหาโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังที่คนไทยเป็นกันบ่อยๆเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคมะเร็งอย่างนี้นะครับเขาไปแสดงกันดูนะครับเพราะนั้นก็ท่านผู้ฟังที่ว่างนะครับเช้านี้นะครับหลังจากรายการนี้แล้วนะครับผมก็จะไปที่นั่นแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังครับรายการผู้ว่ามาแล้วนะครับก็ฝากว่าขอท่านผู้ฟังนะครับจงโชคดีดูแลสุขภาพตัวเองครับและก็ประสบสุขทุกท่านทุกคนนะครับพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ผมเสนีติตกเสนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสวัสดีครับกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่ามาแล้วพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายเสนีจิตเกษมพร้อมทั้งฟังนโยบายสำคัญสำคัญความก้าวหน้าการทำงานราชการทุกภาคส่วนได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์เวลา 6:00 น.